สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้เรามีคลิปพิเศษมาลงนะครับเพราะว่าปกติแล้ววันจันทร์ผมจะไม่ลงคลิปนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่าอ่านชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือคลิปอะไรเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ได้มาถ่ายตัวเองหน้าคอมแบบนี้นะฮะนี่คือแบบว่าหน้าจอคอมตรงนี้เลยนะที่ผมถ่ายได้เพราะว่าผมมีกล้องเว็บแคมนั่นเองนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราไปซื้อกล้องเว็บแคมมานะครับผมก็เป็นยี่ห้อ Logitech นะฮะรุ่น C922นั่นเองนะครับผมก็ได้รู้ว่าเป็นตัวฮิตอีกตัวนึงเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ค่อยย่อมเยาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเพื่อคุณภาพนะครับเราต้องจัดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถอัด Full HD ได้นะครับ wow. แต่ว่าถ้าอัดเป็น HD ธรรมดาเนี่ยจะเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ60เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น Full HD จะอยู่ที่30นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมอัดอยู่ที่ Full HD นะครับผมมันก็อาจจะไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยจะค่อนข้างชัดนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับกล้องเว็บแคมที่ผมซื้อมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้เอาไปใช้ในผลงานนะครับผมพวกคลิปแคสเกมอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นคลิปนะครับผมเรียกได้ว่าคุยหน้ากล้องอะไรประมาณนี้คือว่าจะได้ไม่ต้องตั้งกล้องอะไรอย่างนี้แล้วนะครับคือมันเสียเวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมตอนนี้ก็คือนั่งหน้าคอมก็พูดได้เลยนะฮะก็แบบพวกคลิป Q&A อะไรแบบนี้นะฮะก็ผมถามมาในคลิปที่แล้วเนาะว่าถ้าผมทำคลิป Q&A เนี่ยจะมีใครสนใจไหมก็มีเพื่อนๆบอกว่าอยากดูอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาบอกว่าผมได้ซื้อกล้องเว็บแคมแล้วนะครับผมแล้วก็ถือซะว่าเป็นโอกาสที่ผมจะมาบอกว่าผมจะทำคลิป Q&A เลยแล้วกันนะครับผมใครสงสัยอะไรนะครับถามมาได้เลยใต้คลิปนี้นะครับผมก็ถามกันมาเยอะๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาเป็นคลิป Q&A เนาะโอเคครับผมวันนี้ผมรบกวนเวลาเพื่อนๆเท่านี้แหละนะฮะไปเลยครับผมสวัสดีครับ